สถานการณ์ในยูเครนล่าสุดวันนี้นะคะทางการยูเครนจับเจ้าหน้าที่ของ S b u บที่เป็นไส้ศึกให้กับรัเสเซียได้แล้วค่ะส่วนรถถังจากชาติตะวันตกนะคะกำลังจะมาเปลี่ยนเกมในสนามรบหรือไม่อันนี้ก็ไม่แน่นะคะหลังเยอรมนีและสหรัฐโปลแลนด์ร่วมกันส่งรถถังให้กับยูเครนแล้ววันนี้แคนาดาประกาศร่วมส่งรถถังเพิ่มเติมให้อีกค่ะแต่ว่าทั้งหมดที่ยูเครนจะได้นั้นไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะคะวันนี้รัสเซียกล่าวว่า มันไม่ได้สำคัญเพราะรัสเซียกำลังอัปเกรดหุ่นยนต์มาร์เกอร์ไว้รอรับเอบรานและเิดไว้แล้วค่ะสวัสดีค่ะพก็เชรี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้วันที่27มกราคมปี2023นะคะสำหรับข่าวความคืบหน้าของสถานการณ์ในสนามรบของยูเครนเนี่ยเชอรี่ก็อัปเดตไว้ที่ช่อง UR News นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อยากทราบข้อมูลในเชิงลึกแต่ละจุด ซึ่งเชอรี่อธิบายไว้ด้วยแผ่นที่ค่ะก็ตามไปดูได้นะคะเดี๋ยวยังไงจะแปะล,ลิงก์ไว้ที่ใต้ชื่อคลิปวิดีโอนี้ครั้งหนึ่งค่ะคราวนี้มาดูที่ข่าวใหญ่ของยูเครนวันนี้นะคะมีรายงานว่ายูเครนเนี่ยจับไซสิกได้ค่ะ26มกราคมนะคะหน่วยความมั่นคงของยูเครนหรือว่า SBU นะคะรายงานว่าได้ทําการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ข่าวกรองยศนายพันของ SBU นายหนะคะ ก็เป็นฐานต้องสงสัยว่าก่อกระบฏด้วยการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นความลับทางทหารให้กับผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวพันกับรัสเซียได้ค่ะในการบุคคลนะคะยังพบว่ามีซิมการ์ดนะคะที่ออกโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของรัสเซียแล้วก็มีห่องเงินสดสกุลเงินต่างประเทศมีสนับมือแล้วก็มีมีดสองเล่มนะคะบวกกับคู่มือเรียนภาษาอังกฤษสําหรับชาวรัสเซียด้วยค่ะ คือคนที่เป็นไส้ศึกเนี่ยนะคะเขาใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่ายภาพพวกเอกสารที่มันมีรายละเอียดที่ตั้งที่เป็นโครงสร้างทางทหารนะคะในภูมิภาคสเปอริเซียซึ่งพื้นที่นี้มันก็เป็นแนวหน้าของยูเครนนะคะที่ใช้สู้รบกันอย่างหนักแล้วก็ใช้วิธีการส่งข้อมูลผ่านบัญชีอีเมลที่ลงทะเบียนในโดเมนของรัสเซียคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงาน svu เขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหน่วยงานความมั่นคงของรัสเซียหรือว่า fsb มาอย่างยาวนานแล้วนะคะ แล้วก็นะับตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่รัสเซียเขาบุกยูเครนไปเนี่ยยูเครนพบว่ามีเจ้าหน้าที่กว่า60คนของ SBU แล้วก็สำนักงานอายการสูงสุดนะคะยังคงอยู่ในพื้นที่ที่ถูกยึดครองแล้วก็ร่วมมือกับกองก,กำลังรัสเซียนะคะก็เลยทำให้เห็นว่ารัสเซียนเนี่ยอาจจะมีการแทรกซึมเข้าไปในหน่วยง,งานความมั่นคงของยูเครนเนี่ยยังมีอยู่อีกมากค่ะอย่างเมื่อช่วงสเว็ดเดือนที่ผ่านมานะคะก็มีการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ของ s บ u ได้หลายครั้งนะคะในข้อหากบฏนี่แหละคะ่ะหนึ่งในนั้นนะคะมีคนที่่ได้้รรัับกาแตงตงง จากประธานาธิบดียูเครนนะคะในปี2020ให้ดูแลปฏิบัติการในภูมิภาคของไครเมียนะคะซึ่งถูกรัสเซียยึดเอาไว้ตั้งแต่ปี2014นะคะคนนี้ชื่อว่าโอเล็กโคลินิชค่ะแล้วก็ทางพลตำรวจวิคเตอร์ยาหุนอดีตรองหัวหน้า SVU บเนี่ยเขาบอกว่าภายใน SBU เนี่ยเคยมีการเฉลิมฉลองวันเกาะตั้ง k g b นะคะหรือว่าหน่วยสืบราชการรับของรัสเซียในยุคข,ของคอมมิวนิสต์ซึ่งเขาก็ยังเชื่อว่ามันก็ยังมีสายลับที่สนับสนุนรัสเซียอยู่ในหน่วยงานความมั่นคง แล้วเขาก็เกรงว่าหลายๆคนในกองทัพเนี่ยก็คือ,อยังคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นชาวรัเสเซียอยู่ค่ะสําหรับคนรุ่นก่อนที่มีกเกษียณไปแล้วนะคะแต่ยังไงเนี่ยพวกเขาก็มีลูกหลานที่เป็นทายาทยังทํางานต่ออยู่ยูเคนก็เลยมองว่ายังไงมันก็เป็นความเสี่ยงที่ยังมีคนที่จะหักหลังอยู่ในหน่วย,วยงานนี้บวกกับบางคนเนี่ยถูกติดสินบนแล้วก็แบล็กเมย์ให้ทํางานให้กับรัเสเซียนะคะขณะที่บางคนก็เป็นสายรับสองหน้านะคะเพราะว่าเขามองว่าตัวเองเนี่ยก็คือคนรัเสเซียอย่างที่บอกค่ะ แล้วก็สําหรับเรื่องของรถถังนะคะนอกจากสหรัฐเยอรมนีแล้วก็โปลแลนด์ที่ส่งให้ยูเครนนะคะยังมีแคนาดาเข้าร่วมอีก26มกราคมแอนเนตาอันนันนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของแคนาดาเนี่ยเขาออกมาถแถลงการว่าแคนาดาจะส่งรถถังเลปตดสองจำนวน4คันให้แก่ยูเครนนะคะซึ่งความช่วยเหลือนี้นะคะเป็นความช่วยเหลือภายใต้กรอบความร่วมมือกับชาติพันธมิตรอื่นๆเพื่อให้ยูเครนเนี่ยสามารถที่จะปกป,ป้องประเทศของตนเองได้ค่ะ ส่วนโปแรแลนนะคะที่บอกว่าจะส่งเรถเผดไป14คันนะคะตอนนี้เพิ่มรถถัง PT 91อีก60คันด้วยค่ะแล้วก็สรุปเนี่ยยูเครนอาจจะได้รถถังเกิน100คันหรือว่าอาจจะได้ครบ300คันตามที่เคยประมาณการไว้ก็ได้นะคะคือในจำนวน300คันเนี่ยยูเครนเขาบอกว่าถ้าได้300เนี่ยเขาก็มั่นใจว่าเขาจะเอาชนะรัสเซียได้ค่ะส่วนทางด้านของ s อ n อานนะคะนักวิจัยด้านความมั่นคงของยุโรป ก็มีออกมาเปิดเผยนะคะว่าถ้าให้เทียบกันแบบตัวต่อต,ต,ตัวนะคะรถถังทุกรุ่นของชาติตะวันตกที่ส่งไปยังยูเครนเนี่ยมีประสิทธิภาพที่เหนือชั้นกว่ารุ่นที่ดีที่สุดของรัสเซียเนื่องจากว่ารถถังเหล่านี้มันมีระบบการยิงระบบการเลง็งและมีความเสถียรภาพมากสามารถยิงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำนะคะแม้ว่าจะมีการเคลื่อนที่อยู่ ถามตัวรถถังยังมีระบบป้องกันและตัวเกราะที่ดีนะคะที่สามารถรักษาชีวิตของหารในรถถังเอาไว้ได้ด้วยค่ะพูดง่ายๆว่ารถถังนี้นะคะที่จะส่งให้กับอาวุธยุทธโธปกรณ์อื่นๆจะทําให้ยูเครนเนี่ยสามารถทําให้ยูเครนเนี่ยวางแผนรบในเชิงรุกและเชิงรับนะคะตามแบบวิธีการรบแบบสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะคือเขาก็พูดว่ารถถังที่ชาติตะวันตกจะส่งมอบให้กับยูเครนเนี่ยอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะคะทําให้ จากที่ยูเครนเขาตั้งรับเนี่ยกลายเป็นฝ่ายตั้งรุกก็ได้แต่ว่าก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางอยู่นะคะเยรมเนีเองบอกว่าจะส่งรถแรกได้ราวๆปลายเดือนมีนาคมค่ะส่วนเรื่องฝึกทาหารให้ใช้ก็จะเริ่มในเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าข่าวของฝั่งรัเสเซียเนี่ยเขาบอกว่ารถถังของชาติตะวันตกเนี่ยมันใช้ไม่ได้ดีในสนามรบในฤดูหนาวน,นะคะในพื้นดินที่มีหิมะเคลื่อนตัวไม่ได้ดีค่ะก็ประมาณนี้นะคะนอกจากนี้ฝือ่อนอกจากนี้นะคะสือของฝั่งรัเสเซียเนี่ย นอกจากที่เขาจะบอกว่าเขาจะเผาทิ้งส่งมากับเปลืองเปล่าแล้วนะคะยังมีการยาะเยยเล็บ2สองของเยอรมนีว่าเป็นทูเเลสแคสค่ะคือประมาณว่าแบบไรเคี้ยวนะคะเป็นของโบราณแล้วทั้งหนักทั้งเคลื่อนตัวชา้าระยะยิงเนี่ยก็สั้นกว่าเมื่อเทียบกับที90ของรัสเซียก็คือประสิทธิภาพเนี่ยมันสู้กันไม่ได้ค่ะแล้วก็ออกมาย้ำนะคะว่าเล็บปิสองเนี่ยไม่ได้มาเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสนามรบหรอกนะคะเพราะว่าตอนนี้รัสเซียกําลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่นะคะในการต่อต้าน คือเขามีการอัปเกรดหุ่นยนต์ไร้คนขับหรือเรียกกันว่าหุ่นยนต์มาร์เกอร์ค่ะรุ่นนี้นะเคยทดสอบในทางตะวันตกของประเทศรัสเซียมาแล้วนะคะโดยที่เขาบอกว่าประสบความสําเร็จดีคือรัสเซียเนี่ยเขาก็จะมีสํานักวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อป้องกันประเทศหรือว่า FPT นะคะคล้ายๆกับสํานักโครงการวิจัยขั้นสูงด้านกลาโหมของสหรัฐอเมริกาก็คือจะเป็นการพัฒนาพวกเทคโนโลยี เรื่องของการทหารยุคใหม่นะคะเรื่องของหุ่นยนต์ภาคพื้นดินโดรนบินบนอากาศนะคะโดรนต่อสู้ใต้น้ํารวมไปถึงเทคโนโลยีด้านการทหารที่ถูกเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอีกเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งหลังจากที่มีข่าวว่าส่งรถถังของชาติตอนตกแล้วเนี่ยรัสเซียก็ยังบอกว่ากําลังอัปเกรดหุ่นยนต์รุ่นมาร์เกอร์ใหม่นะคะซึ่งหุ่นยนต์รุ่นนี้เป็นหุ่นยนต์ลาดตระเวนเพื่อตอบโต้ศัตรูนะคะเป็นลักษณะแบบ ยานเกราะภาคพื้นดินขนาดเล็กมีล้อสายพานคล้ายๆกับรถถังนะคะติดตั้งระบบอาวุธจรวดต่อสู้รถถังแล้วก็โมดูลการรบเนี่ยมีปืนกลลำกล้องขนาดใหญ่นะคะเครื่องยิงลูกระเบิดเป็นแบบอัตโนมัติรวมถึงอาวุธต่อสู้โดรนบินบนอากาศด้วยค่ะที่สำคัญนะคะจะมีเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวและความร้อนนะคะสำหรับไว้ตรวจจับเป้าหมายของข้าศึกเมื่อกำหนดเป้าหมายได้นะคะจะทำการยิงด้วยอาวุธโดยหุ่นยนต์สอดแนมนะคะจะสังเกตสถานการณ์ทั้งด้วยวิธีการของมันเอง และด้วยความช่วยเหลือของโดรนมัตติคอปเตอร์ UAV นะคะมาตรฐานของคอมเพล็กซ์ค่ะสามารถปีนขึ้นไปได้สูงถึง1 5 0เมตรนะคะแล้วก็ค้างอยู่ในอากาศเป็นเวลานานส่วนแหล่งใจไฟเนี่ยผ่านสายเคเบิลจากบอร์ด RTK นะคะช่วยขจัดข้อจำกัดในพื้นที่สู้รบเลนของโดรนก็มีระยะการสังเกตเนี่ยสูงไกลถึง20กิโลเมตรค่ะ ทั้งนี้นะคะซอฟต์แวร์ใหม่ตัวนี้ที่อัปเกรดเนี่ยจะเป็นการทำลายรถถังศัตรูทำงานตามคำสั่งของผู้ปฏิบัติงานนะคะไม่ว่าจะเป็นรถถังของเยอรมนีโปลแลนด์สหรัฐและประเทศอื่นๆนะคะโดยมันจะคำนวณพิกัดเป้าหมายตามซอฟต์แวร์ในแคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ก็คือกำหนดเทคนิคของฝ่ายตรงข้ามได้โดยอัตโนมัติค่ะ ทันทีที่มีการส่งมอบรถถังเอบรามกับเลปเพิร์ดนะคะแมคเกอร์ Maker, จะได้รับภาพอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่เหมาะสมและสามารถตรวจจับโจมตีทาลายรถถังของศัตรูได้โดยอัตโนมัติด้วยจรวดขีปนามุธนําวิถีต่อต้านรถถัง ATGM ค่ะ ATGM เนี่ยมีน้ําหนักเบานะคะสัญญานามว่ายิงแล้วลืมซึ่งทางด้านของดมิทรีโรกอสินนะคะอดีตหัวหน้ารคาสมอสแห่งรัสเซียเนี่ยเขาออกมากล่าวว่าแมกเกอร์จะถูกส่งไปยังดอนบาสนะคะเพื่อลุยกับกองทัพรถถังของเลโต้ จริงๆก่อนหน้านี้เขาส่งไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่เปิดเผยจํานวนค่ะโอเคค่ะก็เป็นอัปเดตข่าวของวันนี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็ความคิดเห็นดีๆจากเพื่อนๆทุกคนค่ะก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ